หนูขอช่วยคุณแม่ทำด้วยนะคะได้สิจ๊ะก่อนอื่นก็ต้องหั่นแครอทก่อนจะรวมเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้ต่อไปก็มาทำไข่ตุ๋นแครอทกันนะเย้ๆๆนางบ้านครอบครัวกระรอกวอลนัทแม่พ่อเอาไข่ไก่กับผักมาให้แล้วนะจ๊ะพ่อกระรอกและลูกกระรอกเดินเข้ามาหาแม่กระรอกกลับมาแล้วจ้ะแม่วันนี้ได้ไข่มาเต็มเลยว้าวดีเลยวันนี้แม่จะได้เอาไข่มาทำอาหารเช้ากินกันนะนี่ครับแม่แครอทจากสวนของพวกเราวันนี้ขุดมาได้เต็มตะกร้าเลยล่ะครับโอ้โหดีมากเลยล่ะจ้ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยแม่ก็จะทำเมนูไข่ตุ๋นแครอทดีไหมจ้ะเย้เย้เย้ดีครับอ่ะไหนๆก็มีแครอทแล้วงั้นแม่ก็จะมาทำขนมปังแครอทด้วยเลยนะจ๊ะดีไหมว้าวดีเลยค่ะหนูก็อยากกินอยู่พอดีเลยค่ะคุณแม่เย้ผมก็ชอบกินขนมปังแครอทฝีมือคุณแม่มากๆเลยล่ะครับได้เลยจ้างั้นเดี๋ยวแม่รีบทำให้นะจ๊ะทั้งสองคนพ่อลูกไปอาบน้ำแล้วก็มานั่งรอได้เลยนะจ๊ะหนูขอช่วยคุณแม่ทำด้วยนะคะได้สิจ๊ะงั้นเดี๋ยวลูกช่วยไปเตรียมเอาแป้งขนมปังมาให้แม่แล้วกันนะเดี๋ยวแม่เนี่ยจะเอาแครอทไปล้างก่อนได้ค่ะคุณแม่แม่กระรอกและลูกกระรอกช่วยกันทำอาหารเช้าอย่างขมักขม้นแม่กระรอกกำลังเดินไปล้างผักล้างแครอทเสร็จแล้วต่อไปก็เริ่มลงมือทำกันเลยก่อนอื่นก็ต้องหั่นแครอทก่อนนี่ค่ะแม่แป้งทำขนมปังค่ะขอบใจมากนะจ๊ะลูกเก่งมากเลยก่อนอื่นเราก็เทแป้งลงไปและก็นำแครอทที่หั่นไว้ลงไปใส่น้ำตาลเกลือแล้วก็ยีสต์คนๆให้เข้ากันก่อนใส่ไข่ไก่ลงไปแล้วก็เนยสดคนที่ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันจนรวมเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้ต่อไปก็โรยผงแป้งลงไปแบบนี้แล้วก็นำแป้งที่เราผสมเมื่อกี้ลงไปนวดนวดไปเรื่อยๆจนได้แป้งแบบนี้ผักแป้งที่ได้ไว้สักพักหนึ่งพอเสร็จแล้วก็เอามาทำให้เป็นแบบนี้นะจ๊ะแล้วเราก็เอาไปอบกันเลยแม่กระรอกนำแป้งที่ได้เอาไปเข้าเครื่องอบปิดฝาและตั้งเวลาไว้เอาล่ะต่อไปก็มาทำไข่ตุ๋นแครอทกันนะเย้ๆๆเริ่มจากหั่นแครอทก่อนต่อไปก็หั่นต้นหอม
แล้วก็เห็ดหั่นแบบนี้นะสุดท้ายก็ปูอัดนะจ๊ะขั้นตอนต่อไปตอกไข่เติมน้ำเปล่าเล็กน้อยซอสปรุงรสเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันใส่เห็ดแครอทต้นหอมแล้วก็ปูอัดคนไปเรื่อยๆแล้วก็ตักใส่ถ้วยที่เตรียมไว้เอาล่ะไข่ตุ๋นพร้อมแล้วขนมปังก็อบเสร็จพอดีเลยงั้นก็ตุ๋นไข่ต่อเลยละกันเรามาหั่นขนมปังกันนะว้าวขนมปังแครอทหอมน่ากินจังเลยค่ะแม่ไข่ตุ๋นเสร็จแล้วว้าวว้าวน่ากินจังเลยค่ะเอาละจ้ะลูกเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาไปวางเตรียมไว้ที่โต๊ะทานข้าวกันเลยนะจ๊ะค่ะแม่อร่อยทุกอย่างเลยทั้งไข่ตุ๋นทั้งขนมปังแครอทฝีมือแม่นี่อร่อยที่สุดเลยนะไม่ใช่แค่ฝีมือแม่คนเดียวหรอกนะพ่อกับลูกด้วยนะจ๊ะที่เป็นคนปลูกผักรดน้ำผักทุกเช้าเลยเอาใจใส่ผักที่ปลูกทุกต้นผักที่โตมาด้วยความรักก็เลยอร่อยแบบนี้ยังไงนะจ๊ะลูกๆ ด้วยนะที่ช่วยพ่อกับแม่นะจ๊ะอร่อยค่ะอร่อยมากๆเลยนะคะแล้วครอบครัวกระรอกก็ได้กินอาหารเช้าแสนอร่อยเพื่อที่จะได้มีแรงเตรียมพร้อมทำภารกิจต่อไปหิวเหรอลูกเอาอีกไหมผมอิ่มแล้วครับ